ของติวันนี้มี After You นะคะก็มาคุยเรื่องหุ้นขนมหวานของหวานอะไรเงี้ยค่ะ After You เรายังคงแนะนำซื้อนะคะ Target Price อยู่ที่10บาทนะคะในวันนี้เรามีพรีวิวงบควอเตอร์2ออกมานะคะสำหรับ After Youถือว่ายังทำได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องดูจะเหมือนส่วนทางกับหุ้นร้านอาหารตัวอื่นๆที่เราขออัพเดทอยู่เนี่ยทำกำไรอยู่58ล้านบาทนะคะโต 34% ยนเยียแล้วก็ 7% Q on Q ที่เราบอกว่าส่วนทางคือในแง่ของตัวเซมโซสิโกสของตัวอัพเดทอยู่เนี่ยยังเป็นดับเบิลดิจิตต่อเนื่องควอเตอร์หนึ่งของเขาอยู่ประมาณ 15% นะคะถ้าดูหน้าถัดไปจะเห็นชัดเจนในแง่ของตัวกราฟนะคะควอเตอร์หนึ่งของเขาอยู่ที่ 15% ในแง่ของเซมโซสิโกสควอเตอร์สองเนี่ยยังเติบโตอยู่ประมาณสัก 10% year on year ยังเห็นการเติบโตอยู่ในขณะที่ถ้าเราไปดูตัวอื่นๆในกลุ่มร้านอาหารอะไรเงี้ยเราเห็นเทรนด์ที่เป็นแบบติดลบอยู่นะคะเรามองว่าเขาทำได้ดีประเด็นที่ทำได้ดีก็คือ1เขามีการออกสินค้าใหม่ต่อเนื่องโดยปกติของ After You เนี่ยควอเตอร์2เป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เราเห็นเขาออกสินค้าใหม่เป็นพิเศษเช่นทุเรียนมีมะม่วงเบาอะไรมีมะยงชิดที่ต่อเนื่องมาอันนี้เป็นการดิฟในแง่ของดีมานด์ในการทานที่หน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วอีกอันนึงที่เป็นประเด็นบวกก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวเพราะว่าส่วนหนึ่งของ After You ประมาณ 30% ของยอดขายมาจากนักท่องเที่ยวแล้วเราก็เห็นเทรนด์นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะอีกอันนึงที่ทำให้ในแง่ของกำไรยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะก็เรื่องของตัวมาร์จิ้นของตัว After You เนี่ยเราเห็นเทรนด์มาร์จิ้นบวกต่อเนื่องปีที่แล้วเนี่ยมาร์จิ้นมันอาจจะถูกกดดันพวกยังไม่อีโคโนมีอัพสเกลแต่ปีนี้ด้วยรายได้ที่มันมาเป็นระดับนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวมาร์จิ้นที่เขาพยายามคอนโทรลต้นทุนน่ะเราเห็นเทรนด์มาร์จิ้นตอนนี้เราคาดควอเตอร์2อยู่ประมาณสัก 66% นะคะก็ยังค่อนข้างดีโดยรวมเนี่ยควอเตอร์2ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่ดีนะคะถัดไปที่เราอยากอัปเดตก็คือ After You ช่วงนี้ก็มีเรื่องบวกๆสำหรับ After You นะคะก็เป็นไปตามกลยุทธ์ของทางบริษัทนะคะของ After You เนี่ยเขาพยายามจะเพิ่มตัวช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันเขาก็มีการขายในผ่านร้านสะดวกซื้อบางร้านเช่นใน Tuto ที่อยู่บน BTS อยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แมสมากแต่ว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการวางขายสินค้าซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเขานะคะขนมปังเนยสดเนี่ยที่ร้าน7-Eleven นะคะคืออันนี้มันจะเป็นค่อนข้างเป็นการเพิ่มในแง่ของตัวรายได้และกำไรให้กับทางบริษัทนะคะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทางเซเว่นเองเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 10,000 กว่าสาขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยสินค้าของตัว After You ที่ขนมปังเนยสดเนี่ยคนรู้จักแล้วก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วแล้วก็มารวมกับปัจจุบันที่สาขาเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยของทางเซเว่นเราคาดว่าตัวรายได้จะเติบโตเราประเมินนะคะว่าการขายในเซเว่นเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์ให้กับทางAfter Youประมาณ 3-6% สำหรับประมาณการของเรานะคะแต่อันนี้เรายังไม่รวมไว้ในประมาณการของเราแต่ว่าลองประเมินมาให้ว่าน่าจะเป็นบวกประมาณสัก 3-6% โดยเรามองว่าในเบื้องต้นน่ะในช่วงแรกเนี่ยการขายเนี่ยอาจจะยังขายได้แค่ในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลสักประมาณ 6,000 สาขาเพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในแง่ของตัวสินค้าของเขานะต้องเป็นคลังแช่เย็นคลังห้องเย็นอะไรเงี้ยชิลฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะจะกระจายค่อนข้างจำกัดหน่อยนะฮะแต่ว่าในระยะยาวระยะถัดไปน่าจะเห็นการขยับขึ้นจาก 6,000 ไปเป็น8,000 เป็น 10,000 สาขาได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครอบเวอร์ทั้งแบบ 14,000 สาขาเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไกลไปหรือว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็อัพไซด์ยังมีให้กับ After You ประมาณ 3-6% อันนี้เรายังไม่รวมในประมาณการของเราอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับว่า capacity เขามีเพียงพอไหมหรือว่าต้องเพิ่มอะไรโรงงานไหมคือปัจจุบัน AU เขามีโรงงานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็มีการผลิตพวกขนมปังทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอยู่แล้วเขาก็ใช้ไลน์ในการผลิตที่มีอยู่เดิมอะไรเงี้ยมีการผลิตรวมถึงอาจจะมีถ้าดีมานด์มันเข้ามาเยอะมากๆหรือต้องผลิตเพิ่มขึ้นก็มีการเพิ่มกะได้เพราะว่าปัจจุบันเขาทำแค่1กะกลางวันก็อาจจะเพิ่มกลางคืนหรือเพิ่มเป็น 2-3 กะอะไรตรงนั้นเข้ามาก็ไม่ได้เป็นประเด็นในแง่ของตัวกำลังการผลิตนะคะเอาลุคของ After You นะคะเหมือนที่เล่าไปควอเตอร์1ควอเตอร์2ดีในครึ่งปีแรกเนี่ยมันคิดเป็นประมาณสัก 50% ของประมาณการทั้งปีของเรานะคะแล้วก็ส่วนควอเตอร์3ด้วยปกติของควอเตอร์3จะค่อนข้างซอฟในแง่ของตัวดีมานด์ในการที่ทานที่ร้านด้วยช่วงฝนตกช่วงนักท่องเที่ยวน้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นการซอฟลงมา Q-on-Q แต่ว่าอาจจะช่วยอาจจะมีปัจจัยบวกๆเช่นการขายในเซเว่นหรือการออกสินค้าใหม่ๆช่วยเข้ามากระตุ้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นบวกให้กับทาง
อัพตัวอยู่ได้โดยรวมตอนนี้เรายังคงประมาณการไว้อยู่แต่ก็มีอัพไซด์เหมือนที่บอกไป7ที่เรายังไม่รวมนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของ valuation อัพตัวอยู่ราคาหุ้นลงมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเรามองว่าอาจจะมีการดีเลทตามภาวะตลาดตามเซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอัพตัวอยู่เขาเป็นหุ้นที่ทำได้เด่นกว่าคนอื่นถ้าไปดูเรื่องโกรทเนี่ยก็โกรทมากกว่าpeers นะคะแล้วก็PE ตอนนี้ก็อยู่ระดับที่น่าสนใจ PE ประมาณ28เท่าแล้วก็ในแง่ของการเติบโต26ดังนั้น PE จริงก็ไม่ได้แพงรวมถึงยังมีอัพไซด์ต่างๆที่ใส่เข้ามาได้นะคะเราก็เลยแนะนำซื้อสำหรับ After You นะคะแทร็กเก็ตไพรซ์10บาทค่ะพี่อาทิตย์ค่ะแทร็กเก็ตไพรซ์10บาทนะคุณสิใช่ค่ะค่ะตัวอัพไซด์ที่เราพูดว่า 3-6% กับการไปขายใน7ตรงนี้เราแอดซูมสาขาหมดทั้งหมดเลยของ7หรือแค่6ถึง 7,000 สาขาเท่านั้นเองครับ6,000 ค่ะเราใช้อยู่ที่ 6,000 สาขาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนที่เล่าไป7ก็มี14,000ทั่วประเทศแต่ว่าพวก DC ชิลฟู้ดศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นห้องเย็นที่ต้องใช้การจัดเก็บแบบเย็นเนี่ยเขาจะมีประมาณ3 DC อะไรเงี้ยครอบคลุมอาจจะไม่ได้ทั้งทั่วประเทศไม่ได้ทั้ง14,000เราก็เลยโฟกัสเฉพาะประมาณ 6,000 สาขาก่อนใช้ 6,000 ที่เป็น conservative view ไว้ก่อนอะไรเงี้ยในการประเมินนะถ้าเขาขยายได้มากกว่านั้นอาจจะเป็น 10,000 หรือว่า10,000กว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอัพไซด์ในอนาคตให้ทางบริษัทได้ค่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสีมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะ